ผู้ชมครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็มองตรงกันนะครับว่าภาคการท่องเที่ยวจะเป็นส่วนที่สำคัญมากๆในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะครับแต่ว่าแน่นอนครับจะต้องได้รับการส่งเสริมเพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นนั่นเองครับโดยทางด้านของคุณสรพลตุรยเสถียรรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและหัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่านก็กล่าวนะครับบอกว่าถ้าดูปัจจัยการเปิดประเทศของจีนก็น่าจะช่วยทำให้รายได้จากภาคการท่องเที่ยวของไทยนั้นเติบโตได้ดีมากขึ้นครับซึ่งก็จะช่วยให้ดุลบัญชีเดินสะพัดนั้นกลับมาเป็นบวกและเงินบาทก็จะมีแนวโน้มที่แข็งค่าซึ่งคาดการณ์ว่านักเที่ยวชาวจีนคิดเป็นสัดส่วน1ใน3ของจำนวนนักเที่ยวทั้งหมดที่เดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยระยะแรกนักเที่ยวชาวจีนจะเดินทางเข้ามาเดือนละ1ล้านจนถึง1ล้าน5แสนคนต่อเดือนหลังจากนั้นจะขยับเพิ่มขึ้นกลายเป็น2ถึง3ล้านคนซึ่งก็มองว่าสถานที่ท่องเที่ยวของไทยและระบบสาธารณสุขของไทยจะสามารถรองรับการท่องเที่ยวได้ทำให้ภาคการท่องเที่ยวและบริการในปี2566นี้จะเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจไทยเมื่อเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตที่ดีขึ้นจากภาคการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งก็จะมีส่วนในการดึงดูดเงินการลงทุนจากต่างประเทศหรือว่าฟันโฟลว์เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยมากขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็มีเม็ดเงินเข้ามาซื้อสุทธิอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่มีการประเมินว่าเม็ดเงินไหลสุทธิฉันจะมีการไหลเข้ามาเพิ่มเติมอีกมากน้อยขนาดไหนอย่างไรไปฟังเสียงคุณสรพลตุลยเสถียรครับการที่เรามีgrowth story ในเชิงของการreopening แล้วก็ driver หลักมาจากเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าจะเริ่มกลับมาเนี่ย ก็น่าจะเป็น positive story ต่อนะครับในปีนี้ที่จะเป็นปีที่คล้ายๆกับปีที่แล้วที่คนเริ่มพูดว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะครับโอกาสในการเกิดเศรษฐกิจถดถอยในระดับโลกเนี่ยใช่ไหมฮะตัว reopening story ก็จะเป็นตัวที่ counter นะครับในเชิงบวกขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ